ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะมาในจุดต่อมานะค่ะยโสธราจะพาทุกท่านมานมัสการนะคะตอนนี้เดินมาข้างผาข้างผาเขาศาลาละนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมานมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะนี่มานมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนนะคะนี่ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อาจารย์ตั้งใจที่จะมาเคารพมากราบไหว้ท่านณตอนนี้นะคะนี่คือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรนั่นเองนะคะนี่นะก็จะเป็นกิ่มท่งนะคะกิ่มท่งนะคะก็จะเป็นบริวารนะคะเป็นเทพบริวารนะคะที่เฝ้าดูแลแล้วปรนนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์กุลอิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทพบริวาร นะเทพรับใช้นะคะแกะด้วยหินอ่อนนะคะหินอ่อนงดงามมากสวยงามมากนั่นเองนะคะรูปเคารพนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตรงไปที่องค์น่าจะเป็นปรมาจารย์ตักหม้อนะคะเป็นปรมาจารย์ตักหม้อนี่คือปรมาจารย์ตักหม้อนั่นเองนะคะท่านผู้ชมสวยงามนะคะแกะได้เสมือนจริงมากงดงามมากนะคะปรมาจารย์ตักหม้อนะคะถ้ามีรูปอย่างนี้อยู่หน้าบ้านเราน่าจะดีเนาะนะคะสวยงามนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่านนะคะตัวว่านแล้วก็จะเป็นธรรมจักรแสดงถึงพระพุทธศาสนาเนาะก็จะแกะด้วยหินเหมือนกันนะคะถ้าตัวนี้ยังอยู่นะคะที่นี่นะคะแล้วก็ถูกฝังไปเนี่ยนะคะเป็นพันปีถ้ายังมีผู้คนมาเห็นอยู่นี่ก็คงจะฮือฮามากถือว่าเป็นหินที่หาได้ยากละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็จะกลายเป็นของโบราณชิ้นเอกเลยนะคะที่มีค่าเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นเทพเจ้านะคะผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะอาจารย์จำชื่อไม่ได้ว่าท่านมีพระนามว่าอะไรนะขุนศึกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะขุนศึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะที่อาจารย์มานมัสการกราบไหว้บูชาสักการะในวันนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะถึงความสวยงามขององค์ท่านเนาะนี่คือความงดงามสวยงามขององค์ท่านนั่นเองนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ตั้งอยู่บนเขาศาลายอดสุดและถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านใดต้องการที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ขอพรตั้งจิตอธิษฐานมาทำสมาธิและอธิษฐานกับท่านที่นี่นะคะแล้วเราจะได้รับพรของเราอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะ